คณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีวันนี้ช่วงเช้าคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลอากาศเอกสมคิดสุขบางได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณเรือนจำจังหวัดจันทบุรีอำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน25ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 1,872 รายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีพยาบาลวิชาชีพ3คนนักจิตวิทยา1คนและมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจ.จำนวน150คนมีโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปดำเนินงานด้านสุขภาพแก่ผู้ต้องขังเช่นคัดกรองวัณโรคตรวจหาเชื้อ HIV ซิฟิลิสและไวรัสตับอักเสบ C ในผู้ต้องขังรายใหม่ทุกรายหากพบผู้ต้องขังป่วยจะเข้าสู่กระบวนการรักษาในทันทีโดยมีแพทย์เข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปเดือนละ1ครั้งด้านอาหารปลอดภัยผ่านการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย Clean Food Good Test และมีการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีโอกาสนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางเป็นประธานในพิธีเปิดห้องทันตกรรมซึ่งได้รับการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ทางทันตกรรมจากโรงพยาบาลแม่ข่ายและจัดทันตแพทย์เข้าไปตรวจสุขภาพช่องปากแก่ผู้ต้องขังเดือนละ2ครั้งทางเรือนจำจังหวัดจันทบุรีได้รับพระราชทานเครื่องเอ็กซเรย์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสำหรับใช้งานในการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ต้องขังเช่นคัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขังด้วยการเอ็กซเรย์ปอดช่วยการรักษาได้รวดเร็วด้านสุขภาพจิตมีการคัดกรองและพบผู้ต้องขังที่มีปัญหาจิตเวชจำนวน52รายสาเหตุหลักมาจากการใช้สารเสพติดทางนี้มีระบบตรวจรักษากับจิตแพทย์ผ่านระบบเทเลไซไคเอทรีเดือนละ1ครั้งช่วยลดจำนวนผู้ป่วยอาการกำเริบนอกจากนี้มีการกิจกรรมบำบัดต่างๆแก่ผู้ต้องขังเช่นศิลปะบำบัดอาชีวบำบัดและศาสนบำบัดสำหรับผู้ต้องขังหญิงได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกมีห้องแม่และเด็กโดยมีโรงพยาบาลเครือข่ายเข้าไปดูแลเช่นการฝากครรภ์และมีการตรวจสุขภาพแม่และเด็กหลังคลอดปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์จำนวน3รายมีเด็กติดผู้ต้องขังจำนวน1คนในช่วงบ่ายคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปยังโรงพยาบาลพระปกเกล้าอำเภอเมืองจันทบุรีโอกาสนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าเป็นโรงพยาบาล ระดับภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุขมีขนาด755เตียงซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำจังหวัดจันทบุรีในการรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อโดยมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขจำนวน2ห้องสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยปัจจุบันมีผู้ต้องขังเข้ารับการรักษาจำนวน2รายป่วยด้วยโรคไตและแผลในกระเพาะอาหารนอกจากนี้ยังมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาผู้ต้องขังไม่จำเป็นต้องเดินทางไปเข้ารักษาในโรงพยาบาลโดยสามารถได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นโรคทั่วไปจิตเวชและเหตุฉุกเฉินต่างแพทย์สามารถวินิจฉัยโรคเบื้องต้นทำให้ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยได้รับการรักษาทันท่วงที